สวัสดีครับทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาจำลองศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2018ถึง2019นะครับผมคู่นี้ก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะผมเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับเชลซีครับผมเปิดสนามสแตนฟอร์ดครับผมต้อนรับการเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับผมใช้เกม FIFA 19นะครับในการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมส่วนคู่นี้ครับแข่งจริงก็คือวันเสาร์ที่20ตุลาคมนะไม่ใช่คือวันเสาร์ครับก็เย็นวันเสาร์ที่20ตุลาคมนะเวลา 18:30 นาทีนะครับผมนี่ก็คือรายชื่อเล่นจุดยิงทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีนะครับผมสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับผมสนามของเจ้าบ้านนะครับซึ่งการแข่งครั้งนี้ครับเป็นการให้ AI แข่งกันเองนะครับผมโดยมีเปอร์นาเวงเป็นผู้บรรยายไทยนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับก่อนรับชมคู่นี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนี่คือรายชื่อเป็นทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแดนกลางก็มีเฟรดครับมาติดแล้วก็พอปอกบาครับแนวรุกก็มีลินการ์ดครับลูคากูแล้วก็อเล็กซิสซันเชสเพื่อนๆก็อย่าลืมรับชมกันนะครับผมคู่จริงนะครับวันที่20ตุลาคมนะครับ6โมงครึ่งนะผมก่อนรับชมคู่ของจริงครับก็มาดูคู่นี้กันก่อนครับมาดูกันว่าสกอร์จะออกมาเป็นเช่นไรนะผมถ้าคู่นี้ในเกมนี่ใครจะเจ๋งกว่ากันครับก็ต้องดูกันต่อไปครับผมตอนนี้ครับผู้สินเป่าเริ่มเกมครับผู้บิ๊กแมนครับระหว่างเชลซีครับกับแมนยูเริ่มต้นครับตอนนี้เชลซีครับจะบ้านครับวันนี้มาชุดเสื้อสีน้ำเงินเกงสีน้ำเงินครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางแมนยูครับมาชุดเสื้อสีขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายซึ่งคู่นี้ครับผมวิเคราะห์เกมให้นะครับคู่นี้วันแข่งจริงนี่ผมไม่ทราบว่าผู้เล่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็คาดการไว้เฉยนะครับผมว่าคู่นี้ครับถือว่าเชลซีนี่ก็ฟอร์มดีครับผมส่วนแมนยูนี่ก็กลับมาเป็นทีมที่ตายยากครับผมเป็นทีมที่ถ้าไม่หมดเวลาคือยังสามารถที่จะพลิกแซงชนะได้ครับก็นัดล่าสุดแมนยูก็ชนะนิวคาสเซิลมาครับโดยสกอร์3ประตูต่อ2ครับผมซึ่งคู่นี้ผมว่าทั้งคู่ครับน่าจะเสมอครับผมน่าจะเสมอด้วยสกอร์แบบมิตรภาพนะครับคู่นี้เพื่อนๆที่เห็นยังไงคู่นี้ก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับผมเอาจังหวะครับลูฮากูจับบอลลั่นครับเหมือนตัวจริงเลยไหลมาลุยส์มาที่จูกินโยกองเต้ครับมองหาเพื่อนออกมาทางขวาไม่ถึงครับลูกนี้แมนยูครับค่อยๆต่อเกมขึ้นมาโดยมีเชลซีนี่เพรสซิ่งไวเลยนะครับผมเพสซิ่งตั้งแต่แดนของแมนยูนะครับเชลซีมาติดให้มาที่ป็อกบาซันเชสคืนป็อกบาเจ้านี้ป็อกบาใช้ตัวบังไหลมาที่เฟรดตรงนี้แน่โดนทางผู้เล่นเชลซีสไลด์บอลมาไว้ได้ครับกองเต้เบิ้ลคืนจอกินโยกองเต้ออกมาที่อัสริปคูเอต้าคืนฮิริเกอร์ให้มาที่ดาวิดลุยส์ลุยส์มาที่อาซากองเต้โควาซิชมาที่กองเต้จะคืนโควาซิชครับนี้ติดมาติดครับดักบอลไว้ได้เซียเฟดครับเบิ้ลเข้ากลางที่ป็อกบาลูกูย้อนมาที่มาติดลูกูครับให้มันทางขวาที่เฟดเซียเติมเกมขึ้นมาไหลมาทีนี้จังหวะนี้ทันไหมครับลินการ์ดเปิดเข้ากลางมาเป็นลูดิเกอร์มงไว้ได้อาซาเก็บบอลครับฝากกลางที่กองเต้กองเต้คืนจอกินโยให้มาที่ชิรุออกจอกินโยครับออกมาทางขวาที่เปโดกุยต้าให้มาเปโดครั้งหนึ่งอาซิดกุยต้ามาที่เปโดโดนไหลมาที่จอกินโยครับยกมาทางซ้ายครับจังหวะนี้ที่อลองโซสับค้างที่ไหลเข้ากลางมาลูกนี้เปโดเข้าซ้ายไม่ยิงมาที่ชิรุลูกนี้เข้ามือ DKR ครับผมวันนี้ทั้ง2ทีมนี่มาสไตล์บอลไวนะครับผมเป็นการเคาะบอลจังหวะเดียวทั้ง2ทีมนะครับเฟรดมาติดเฟรดอีกครั้งนึงออกมาทางกว้างที่วาเลนเซียวาเลนเซียเข้ากลางที่ป็อกบาบอกบาร์มาทางขวาครับจังหวะนี้ที่ลินการ์ดรอวาเลนเซียเติมขึ้นมาจังหวะนี้วาเลนเซียถึงเส้นหลังไหลมาที่ลูคากูเปิดด้วยขวามาตรงนี้แม่เข้ามือของทางเคป้าครับ
ไหลมาที่ดูริเกอร์เดวิดลุยส์เข้ากลางจูรินโญ่มาที่กองเต้โควาซิชให้มาที่อาซาคืนกองเต้ครับกองเต้มาทางขวาที่เปโดวิ่งตัดในมาจังหวะนี้เปโดทางขวามีเติมครับให้มาที่อาซิลิควิต้าคืนที่เปโดนี่จูรินโญ่ไหลที่อาซิลิควิต้าแม่โดนลุกชอครับตรงนี้แย่บอลไว้ได้ดูจังหวะขึ้นเกมทางแมนยูตอนนี้บอกบาครับไหลมาที่ลูฮากูซานเชสแน่โดนกองเต้แย่งบอลนะครับโอ้กองเต้นี่อยู่แทบทุกที่ที่มีบอลเลยครับสำหรับเอ็นโกโลกองเต้ให้มาที่อาซาคืนกองเต้ครับกองเต้ทางซ้ายสุดมีลองโซ่ไม่ให้ครับโคสิตขึ้นมาตั้งใหม่ลูลิเกอร์ฝากที่โจนโยกองเต้มาทางขวาครับอ่ะเปโดไหลกลางที่ชิลูเบิร์นมาที่อาซายิงตามน้ำตรงนี้โอ้โหบอลเหินข้ามคานออกไปครับเนี่ยภาพช้าครับซัดด้วยขวาลูกนี้ครับกดใต้บอลไปไหนครับบอลเหินข้ามคานตอนนี้ก็เลยเวลาการแข่งขันอีกครึ่งแรกประมาณ10นาทีครับตอนนี้เวลานี้ก็เดินไวเหลือเกินครับทั้ง2ทีมยังทำประตูกันไม่ได้ปอกบาลูฮากูเฟรดทางขวามีเติมเกมไม่ให้ครับให้มาที่มาติดคือมาที่เฟดบอกบาเบิร์นทิโกกูไม่ถึงติดผู้เล่นเชลซีเป็นลุยมาที่กองเต้อีกแล้วครับผมโคสิตมาที่อาซาให้ที่กองเต้เบิร์นออกมาที่จอกเอนโยทางขวาไปโดย้อนมาที่อัสควิต้ามาที่จอนโยข้างนึงเอาจังหวะนี้ชิลูเบิร์นออกข้างมาโอ้โหภาคแทมทันจังหวะนี้มาเปโดยังไงเปโดดวงหนึ่งไหลมาที่จอกเอนโยจอกเอนโยจะแหวกสองไม่ผ่านเอามีเฟดตามมาครับชอย้อนมาครับต้องเป็นทางเดือดร้อนครับลูกนี้ตัดใจเตะเคลียร์ทิ้งออกข้างไปเลยนะผมโอ้โหเป็นลูกทุ่มของเชลซีเจ้าบ้านครับของเตะทุ่มมาที่เปโดเปิดมาลูกนี้ชิลูได้มงลูกนี้ครับมงเบาไปหน่อยครับหลุดออกนอกกรอบไปเยอะนะครับผมสำหรับลูกนี้ลูกตั้งเตะจากหน้าประตูทางทางฝั่งแมนยูดรอปครับวางยาวจังหวะนี้ยังไงครับแหมติดทางอาซิปควีต้าครับซานเชสนี่รูปร่างค่อนข้างเล็กนะครับผมค่อนข้างเสียเปรียบลูกทางอากาศเอาครับซานเชสยังไงครับจังหวะจังหวะนี้ไหลมาที่ลูกูคืนมาที่ลูกชอเล็กซิสเข้ากลางที่มาติดเบิ้ลมาติดทางเล่นเชลซีจอกันโยให้กองเต้ไหลที่ชิลูปล่อยลอดดาบมาที่อาซายังขอบอลครั้งนึงมาที่กองเต้คืนมาที่ชิลูเบิ้ลวันทูมายังไงจังหวะนี้ผ่านไปทางตรงนี้ครับกองเต้ผ่านมาหนึ่งด่านยิงไหมยิงโอ้โหคิดจะไหลตรงนี้มาครับที่ไปโดนซัดที่ขวางนี้เดเกอาผมปัดออกหลังไว้ได้ครับลูกนี้เป็นลูกเตะมุมของทางเชลซีครับยิงแบบเฉื่อยครับลูกนี้แต่ก็ยังไม่ผ่านมือเดแฮครับผมลูกเตะมุมโดยอาซาเปิดเข้ามาเสาแรกครับก็เป็นทางเฟดขมวงเคลียร์ทิ้งออกไปแถว2นี่ยังเป็นกองเต้ครับเก็บบอลไม่ได้เอาละครับผู้สินปอนวิทเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะผมเอาละครับเพื่อนๆทุกท่านครับอย่าเพิ่งไปไหนครับผมเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังนะครับครับครึ่งหลังเริ่มเกมนะท่านผู้ชมตอนนี้ทั้ง2ทีมนะครับเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วนะครับตอนนี้มาดูครับว่าคู่นี้ผมว่าคู่นี้ใครได้ประตูก่อนนี่โอกาสชนะนี่โอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะครับคู่นี้ซึ่งทั้ง2ทีมตอนนี้ครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับผมยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมในครึ่งแรกครับมาติดที่ลินเดลอฟให้สั้นที่ลูกชอคืนลินเดลอฟฝากการที่บล็อกบาให้มาที่เฟรดไขว้มาที่บล็อกบาบอกบาที่เฟดครั้งนึงครับออกมาทางขวาที่ลินการ์ดเข้ากลางที่มาติดบอกบามองหาเพื่อนอยู่ไม่เห็นใครครับให้ออกมาทางขวาที่ลินการ์ดเบิ้ลมาที่วาเลเซียวาเลเซียเติมเกมจังหวะนี้ตวนกับอลองโซเปิดได้จังหวะนี้เอาครับไม่ถึงครับตรงนี้โอ้โหเกือบไปครับสำหรับแมนยูแมนยูตัวนี้ครับก็มาลุ้นทางด้านข้างตัวนี้บอกบาให้มาที่เอ็กซิสเสียบอลเองครับเล็กซิสจังหวะนี้เปโดจูบินโยโควาซิชตักลูกนี้มาทางซ้ายครับที่เอเดนอาซาบอลลงผ่านหนึ่งด่านครับไหลมาที่เปโดอาซายิงนี้แม่เป็นเดเคอาต้องปัดออกหลังครับตรงนี้โอ้โหเอาละครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับตัวนี้
นี่ครับภาพช้าเปโดเอ้ยขออภัยครับอาซาเอาชิรูออกครับสำหรับเคลซีครับผมจังหวะนี้ก่อนครับมงแมนยูที่ถอดลินการ์ดออกครับแล้วก็ส่งทางมาเซียลลงมาครับส่วนทางเชลซีนี่ถอดชิรูออกครับแล้วก็ส่งอันวาโลโมราต้าลงมานะครับลูกเตะมุมทางเชลซีครับเล่นสั้นหรือเปล่าจังหวะนี้เล่นสั้นครับกับเปโดครับจะเปิดไหมสับขาทันทีแม่เข้าทางปอกบาวนี้ยังได้อยู่กองเต้ไม่ซัดจังหวะนี้แม่ลูกนี้ก็หลุดออกหลังอีกแล้วครับผมเริ่มเกมมาอ้าวคอนครับลูกนี้เล่นสั้นไหมเปโดไปขอบอลไม่สั้นเปิดมากลางประตูครับดีอาร์ชกมาจังหวะนี้บอกบาครับมงเคียงมาแถว2นี่ยังเป็นเชลซีครับเก็บบอลไม่ได้เปโดให้มาที่โควาซิชมาที่อาซาที่มาชิลูขออภัยมาที่ชิลูโมราต้าโอ้โหขออภัยครับพูดผิดครับผมชิลูที่โดนถอนออกแล้วนะครับผมยิงว่าลูกนี้โอ้โหโมราต้ายิงหลุยครับลูกนี้ตอนนี้ก็ผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วนี่ครับก็ยังเสมอกันอยู่สูประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ดิเกอร์ที่โควาซิชกองเต้ให้มาที่มูราต้าโควาซิชมาอาซาครับย้อนมาทางขวาครับติดลูกชอลูกก็ยังเข้าทางเชลซีตอนนี้เอาครับกองเต้ครับมาที่มุมธงครับใช้ตัวบังจะไหลที่เปโดติดผู้เล่นแมนยูครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับผมเอาละครับจอกินโยครับโดนถอดออกครับสำหรับเชลซีแล้วก็ส่งทางเชสฟาบิกัสลงมาแทนนะครับผมโอ้ฟาบิกัสนี่หน้าเหมือนมากครับในเกมนี้เปโดครับวิ่งไปเล่นบอลสั้นอีกหรือเปล่าหรือเป็นหลอกเฉยเอาหลอกจังหวะนี้อ้าวอาซาครับผมโอ้โหเตะไซออกหลังเองซะงั้นครับจังหวะนี้เทียบโมราต้าแหมยิงว่าวันนี้โอ้โหดากไหมครับพวกนี้โอ้โหลงมาไม่ทันไรก็โชว์แป๊กครับอันวอลโลโมราต้าครับเชลซีเอายังครับเฟสแย่งบอลมาได้ปอกบามาที่ซันเชสตัดเข้าในมาจังหวะนี้ย้อนมาที่มาติดปอกบาเฟสพลิกบอลไม่ได้จังหวะนี้โดนโคซิตแย่งบอลมาได้ครับเอาละครับโมราต้าย้อนมาที่โคซิตอาซาเบิร์นมาที่ฟาบิกัสเอาลองโซเอาลอนโซครับมาที่เอ็งโกรกองเต้เปโดให้มาที่อาซิดควีต้าเปโดคืนอาซิดควีต้าครับกระชากไหมดึงจังหวะนี้สวยครับให้มาที่ฟาบิกัสถือการ์ดมาที่อาซิดควีต้าไหลที่กองเต้มาทางขวาที่เปโดครับจังหวะนี้ยังไม่เปิดให้มาที่กองเต้เปิดนี่ติดอินเดอร์ล็อปครับเป็นแมนยูครับแย่งบอลอ้าวเชลซีนี่เพสสูงจังหวะนี้จังหวะแก้ไขของแมนยูครับลูกชอไหลมาที่บ็อกบาปล่อยบอลลอดดักมาให้มาที่เฟรดมาติดบ็อกบาครับแมนยูนี่ก็ค่อยๆขึ้นเกมมาครับตอนนี้เล็กซีดตั้งใหม่ที่อินเดอร์ล็อปครับเล็กซีดอีกครั้งนึงจะไหลทะลุช่องไม่ถึงลูกกูครับแม่แมนยูครึ่งหลังนี่ลูฮากูนี่หายจากเกมเลยนะท่านผู้ชมอาซิควิต้าที่เปโดโอ้โหอาซิควิต้าเติมเกมขึ้นมาจังหวะนี้ไหลมาแม่ไม่ถึงอันวาโลโมราต้าครับก็เป็นทางแมนยูครับตัดบอลมาไม่ได้สมอลลิงครับวางยาวมาที่มาเชียลก็ยังติดเล่นเชลซีแต่โอ้โหตอนครึ่งหลังนี้เป็นทางเชลซีนี่แทบจะพับสามบุกเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายครับซิเปต้าที่เปโดพูดสิยังไงล้ำหน้าวันนี้เปโดโดนจับล้ำหน้าครับเอาละครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นครับผมเฟรนครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งเฟเดนี่ลงมาครับดูจากการเปลี่ยนแผนนี่ดูเปลี่ยนเฟเดนี่จะเป็นแมนยูสงสัยต้องขอ1แต้มพอวันนี้ก็ส่งมิดฟิลด์รับลงมานะครับสิครับเก็บบอลไม่ได้อีกครั้งนึงครับแม่เชลซีเสียบอลนี่ได้บอลคืนไวเหลือเกินนะฟิกัสโอซิตมาที่อาซายกมาทางขวาจังหวะนี้เปโดครับมงคืนที่อาซิควิต้ายังได้อยู่เปโดอีกครั้งนึงให้ที่กองเต้เฟกช็อตมาทีกองเต้ยังมาเองสับขาทันทีแม่ไม่ผ่านลูกชอครับครับเป็นผู้เล่นอีกครั้งนึงครับผมใครเอ่ยเปโดครับโดนถอดออกครับตอนนี้แล้วก็ส่งวินเลียนลงมานะครับผมปีกชาวบาซิลครับลงมากระชากลากเลยครับดูครับว่าจะเล่นงาน
ทางแข่งหลังของทางแมนยูได้หรือเปล่าครับผมเล็กซีจังหวะนี้ย่องย่องย่องมาให้มาที่ป็อกบาเบิ้ลมาจากลูกูครับโดนบังอยู่ไม่ทันลูกูลูดิเกอร์โดนลูกูยังคืนมาครับลูกูสุดเส้นหลังเปิดมาในมือนี้เปิดมามีไม่มีครับมีดาวิดลุยครับเคลียร์ไว้ได้เอาครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครับตอนนี้วาเลนเซียเปิดมาไม่มีใครครับตอนนี้ผู้สิครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง3นาทีนะครับผมเอาครับบ็อกบาร์ตัวถอดออกครับแล้วก็ส่งทางอังเดเอล่าลงมานะครับผมชอมาดูจังหวะบุกครั้งสุดท้ายของแมนยูครับจะทำได้ไหมชอแอะโดนตัดนะครับวิลเลียนอย่างนี้ลองโซ่ลอนโซ่จะไปเองครับไม่ผ่านอเล็กซีผมโอ้โหคู่นี้น่าจะเสมอครับผมส่วนคู่จริงจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆก็ยังรับชมกันได้ครับเอาละครับผู้สินปอนวิทหมดเวลาการแข่งขันนะผมทั้ง2ทีมก็คว้ากันไปคนละ1คะแนนนะครับผมเอาละคู่นี้เพื่อนๆก็ยังรับชมคู่จริงกันได้นะผมชอบไม่ชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ผมเปิดเวทขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ